ูยังไม่เฉลยได้ไหมคะได้นะให้นักเรียนกลับไปหาก่อนว่าคุณครูรู้ได้อย่างไรนะคะ10คะแนนนะกลับไปเป็นการบ้านว่าคุณครูรู้ได้ยังไงนะคะกลับไปหามาสำหรับวันนี้พอแล้วนะใครได้ใครอยากให้คุณครูถามนะหรือว่าอยากมาถามคุณครูถามนอกเวลาเรียนได้นะคะว่าหนูได้ผลลบเท่านี้คุณครูลองทายซิว่าหนูลบถูกไหมได้คำตอบตรงกันไหมนะมาดูเรื่องที่เราจะเรียนดีกว่านะคะในวันนี้คือการเขียนในรูปกระจายวันนี้เราจะเรียนเรื่องการเขียนในรูปกระจายนะการเขียนในรูปกระจายการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนใดๆในรูปกระจายเป็นการเขียนในรูปการบวกของค่าของเลขโดดในหลักต่างๆของจำนวนนั้นการเขียนในรูปกระจายนะนักเรียนสามารถเขียนได้หลายแบบนะคะนักเรียนดูก่อนอันนี้อ่านให้นักเรียนอ่านก่อนอันนี้ลูกคิดมีหลักอะไรคะ10ล้านเป็นค่ามากที่สุด10ล้านมีลูกคิดกี่ลูก4ลูกหลักล้านมีลูกคิดกี่ลูก3ลูกขอโทษแป๊บนึงนะคะหลักแสนมีลูกคิด2ลูกหลักหมื่นมี3ลูกหลักพันมี0ลูกหลักร้อยมี8นับ3 7ลูกหลัก10มี0ลูกหลักหน่วยมี4ลูกเราก็จะได้ค่าคือเท่าไหร่4 2,324เก่งมากค่ะนะเขียนในรูปการเขียนแสดงจำนวนก็คือนักเรียนก็ต้องเขียนเลข4 3 2 3 0 7แล้วก็สุดท้ายหลักหน่วยก็คือ4จากนั้นอะไรคะใส่เครื่องหมายจุลละภาคนะคะนับมา3ตัวแล้วใส่นะคะ1 2 3ใส่1ครั้ง1 2 3ใส่1ครั้งอันนี้นักเรียนสามารถเขียนได้แล้วนะคะเขียนจำนวนจำนวนนะคะทีนี้นักเรียนดู43,237,004 นะเราสามารถเขียนในรูปกระจายได้อย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกนักเรียนอาจจะเขียนในรูปของการบวกนักเรียนก็จะได้4อะไร40ล้านบวกด้วยอะไร3ล้านบวกด้วย2แสนแล้วก็บวกด้วย30,000บวกด้วยหลักอะไรหลักพันมีค่าเป็น0ก็บวกด้วย0นะคะต่อไปบวกด้วย700นะคะ700 7อยู่ในหลักร้อยก็บวกด้วย700ต่อไปหลักหน่วยเป็น0ก็บวกด้วย0 0หลักหน่วยคือ4ก็บวกด้วย4อันนี้เป็นการกระจายในรูปแบบที่1นักเรียนสังเกตได้ว่านักเรียนสามารถเขียนอีกแบบหนึ่งได้ไหมได้ไหมนักเรียนดูซิว่า0มีค่าไหมไม่มีเราจำเป็นต้องบวกไปไหมไม่แต่ถ้าเราบวกไปผิดไหมไม่ผิดนะคะสามารถเขียนได้อีกอย่างหนึ่งก็คือนักเรียนก็เอาอะไรคะ40ล้านบวกด้วย3ล้านนะคะบวกด้วย2แสนบวกด้วย3หมื่นนะคะบวกด้วยพันมีไหมเป็น0นักเรียนก็ไม่ต้องบวกบวกด้วยอะไรกันเลยคะ700ต่อไปก็บวกด้วย4หลักหน่วยเป็น0แล้วก็ถัดมาบวกด้วยหลักขอโทษค่ะหลัก10เป็น0นะคะเราก็ไม่เอาค่ามาใส่เราก็บวกด้วยหลักหน่วยเลยก็คือ4แบบนี้บวกได้ไหมได้ค่าออกมาเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่ว่าถ้าบวกอีกอย่างหนึ่งได้ไหมได้บวกยังไงนักเรียนบอกว่าได้เราก็เอาเลขโดดคูณด้วยอะไรนักเรียนค่าอะไรค่าประจำหลักเมื่อวานนี้ที่เราเรียนนะการเขียนในรูปกระจายสามารถเขียนได้หลายแบบนะเขียนอีกแบบนึงก็คือ
เราเอาค่าประจำหลักมาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เอา4คือเลขโดดใช่ไหมคะ4อยู่ในหลัก10ล้าน4คูณค่าประจำหลักก็คือ4คูณอะไร4คูณถูกต้องค่ะแสนคือ4คูณ10ล้านนะคะแล้วก็ใส่วงเล็บไว้ก่อน4คูณ10ล้านก็ได้40ล้านบวกด้วย3อยู่ในหลักล้าน3คูณค่าประจำหลักคือ3คูณ1ล้านนะคะ3คูณ1ล้านเสร็จแล้วก็คือต่อไปคือหลักแสนก็เอา2คูณบวกด้วย2คูณอะไรคะ2คูณด้วย1แสนทำไมครูต้องใส่วงเล็บให้มันเป็นชุดเวลาหาค่าแล้วก็หาในวงเล็บก่อนนะคะบวกด้วยอะไร3คูณอะไรคะ3คูณค่าประจำหลัก3อยู่ในหลักหมื่น3คูณ1หมื่นนะคะจากนั้นก็ใส่วงเล็บนี่คือ1ชุดต่อไปดู0อยู่ในหลักพันก็คืออะไรคะ0คูณ 1,000 หรือนักเรียนจะไม่ใส่ตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมคะเพราะ0อะไรคูณ0ก็ได้0นะคะหรือนักเรียนจะไม่นะพอแล้วนักเรียนคูณกันเนี้ยนักเรียนใส่0กี่ตัว1ตัวนะไม่ต้องใส่มากี่ตัว4ตัวนะใส่แค่1ตัวพอนะต่อไปก็บวกด้วย4คูณค่าประจำหลักขอโทษค่ะ7ก่อน7คูณค่าประจำหลักคือ7คูณ100ใช่ไหมคะต่อไปคือหลัก10คือ0ก็คือ0บวกด้วย0คูณ10นะคะต่อไปก็คือบวกด้วย4คูณ1นะคะเห็นไหมว่ามันสามารถคิดได้กระจายได้หลายแบบนะคะกระจายได้2แบบก็คือแบบการบวกกับใช้ค่าประจำหลักเอาเลขโดดคูณค่าประจำหลักก่อนเวลาครูให้นักเรียนหาค่าครูจะไม่บังคับเอาไหมคะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลแต่ว่ามันมี2แบบนะคะอยากให้เรียนรู้ไว้ว่าบวกกระจายแบบบวกไปเลยคืออันนี้ก็คือ4ล้าน40ล้านบวก3ล้านบวก200,000บวก 30,000 นะคะบวก700บวก4หรือว่านักเรียนจะเอา4คูณค่าประจำหลักก่อนก็ได้นะคะเอาเลขโดดคูณค่าประจำหลักก่อนก็ได้นะมันมี2แบบให้นักเรียนเลือกส่วน0อย่างเงี้ยถ้ามีค่าเป็น0นักเรียนจะใส่ไหมถ้าใครไม่เข้าใจครูแนะนำให้ใส่ไปหมดทุกอะไรคะหมดทุกตัวเลยเข้าใจไหมคะทีนี้แบบฝึกหัดให้นักเรียนเขียนว่าแบบฝึกหัดจงเขียนตัวเลขแสดงจำนวนที่กำหนดให้ในรูปกระจายลอกเสร็จยังอ
ัญญาณเสร็จยังคะเสร็จแล้วนะเสร็จยังคะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วมาดูข้อมาดูตัวอย่างก่อนตัวอย่างนะคะ39,065,807นะคะพอเวลาครูจะกระจายให้นักเรียนตัวอย่างจะกระจายยังไงนักเรียนก็เอา3อะไรคะ30ล้านนะคะบวกด้วย9ล้านนะคะบวกด้วยนักเรียนบอกว่าบวกด้วย 60,000 นะคะบวกด้วย 5,000 บวกด้วย 800จากนั้นก็บวกด้วย 7ทำไมนักเรียนไม่บวก0ล่ะคะไม่บวก0ในหลักแสนไม่บวก0ในหลัก10เพราะว่าบวกก็ได้ไม่บวกก็ได้ค่าออกมาก็เท่ากันไหมคะเท่ากันแต่ถ้า